เสนอเฮฮาวาทีท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเฮฮาวาทีวันนี้เรามาในรูปแบบของการโต้วาทีนะครับโดยการสร้างสรรค์ของบริษัท Oneness Entertainment จำกัดและสำนักพิมพ์ Book Bank โดยการสนับสนุนของบริษัท CVD International จำกัดครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวรรณคดีไทย2เรื่องคือเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็เรื่องพระอภัยมณีนะครับมีน้องๆนักเรียนที่เรียน2เรื่องนี้อยู่พอดีครับเข้ามาร่วมชมรายการนะครับจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครครับดูท่าทางใจจดใจจ่อกันอยู่เต็มที่นะครับรู้จักไหมครับพระอภัยมณีสนิทกันไหมครับสนิทไม่สนิทนะครับไม่เคยทานข้าวด้วยกันเลยนะนี่คือเรื่องพระอภัยมณีกับขุนช้างขุนแผนวันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าระหว่างพระเอก2เรื่อง2คนเนี่ยคือขุนแผนกับพระอภัยมณีใครจะสบายใจกว่ากันใครอยู่แล้วมีความสุขกว่ากันถ้าเราเป็นพระอภัยกับเราเป็นขุนแผนเนี่ยเป็นใครสบายใจกว่านะครับและวิทยากรที่จะมาพบกับพวกเราในวันนี้ล้วนแล้วแต่เรียกได้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ในวงการพูดนะเป็นพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะในการโต้วาทีต้องแนะนำคณะวิทยากรก่อนครับเริ่มต้นนะครับจากฝ่ายเสนอนะเรียกว่าฝ่ายนี้ต้องบอกว่าขุนแผนสบายใจกว่าเป็นขุนแผนแล้วดีกว่าสบายใจกว่าเริ่มต้นจากหัวหน้าทีมอาจารย์สุขุมนวลสกุลแล้วก็ถัดมาครับบางคนบอกนี่คือขุนแผนตัวจริงนะแอบจำแรงมาเป็นขุนแผนปี2000เป็นนายกสมาคมขุนแผนแห่งประเทศไทยคุณดีดอกมาดันครับและท่านถัดมาครับนั่งติดกันอยู่ใกล้ๆกันครับนะบางท่านบอกเอ๊ะนี่ถ้าใส่ชุดแบบนี้แล้วเดินเช้าๆจะมีคนตักบาตรไหมเนี่ยคงจะไม่มีนะครับอาจารย์สุรวงศ์วัฒนกูลครับคราวนี้เราขยับไปดูทางฝ่ายค้านครับต้องบอกว่าพระอภัยนั้นสบายใจกว่าเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับนี่คือท่านหนึ่งครับเป็นเกจิอาจารย์ในวงการพูดเช่นเดียวกันครับอาจารย์สุนีสินธุเดชะครับเป็นโชคดีของพวกเราครับที่ได้มีโอกาสได้ชมถ้อยวาทะจากปรมาจารย์ในวงการพูดอีกท่านหนึ่งครับและถัดมาครับนี่คือศิลปินตลกอาวุโสนะครับคุณตานะใบหน้าท่านจะไปทางนั้นแล้วเนี่ยคุณยาวอยุธยาครับเสียงกรี๊ดกราดต้อนรับน่าตกใจมากพวกเราต้องรีบปรบมือนะครับอย่าให้ออกแรงมากเดี๋ยวต้องพยุงกันลงไปนะหาเสียงก่อนนะและถัดมาครับมาพวกเรารอคอยกันมานานครับว่าเมื่อไหร่ท่านจะกระโดดมาบนเวทีโต้วาทีอีกครับวันนี้มาแล้วครับอาจารย์พนมปี้เจริญครับและการโต้วาทีครับเราจะเริ่มต้นจากฝ่ายค้านหรือฝ่ายเสนอก่อนกันฝ่ายเสนอฝ่ายเสนอก่อนครับนี่พวกเรามีความรู้ดีเหลือเกินพบกับหัวหน้าฝ่ายเสนอครับฝ่ายขุนแผนอาจารย์สุขุมนวลสกุลดำเนินรายการท่านผู้มีเกียรติ
รียนที่รักทุกคนครับมาที่หัวข้อวันนี้เนี่ยดูแล้วไม่เข้ากับวัยเลยนะขุนแผนสบายใจกว่าพระอภัยความจริงถ้าจะโต้ในลักษณะอย่างนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นเจจริงใจดีกว่าโจนูโวหรือว่าเอาให้มันแบบว่าอะไรนะเป็นสมรักดีกว่าเป็นเป็นสมรักดีกว่าเป็นเกียรติศักดิ์ซีโก้อะไรเงี้ยนะมันน่าเข้ากับวัยแต่นั่นแหละครับถ้าพูดถึงเจพูดถึงโจพูดถึงพวกนั้นเนี่ยพวกเรานี่ก็คงดูหน้าทีมสองฝ่ายสิครับคนละวัยเลยนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยน้องๆ นะฮะท่านผู้มีเกียรติเนี่ยขอให้นะฮะย้อนกลับไปสู่อดีตแล้วกันมองมาบนเวทีแล้วนึกภาพทางด้านนี้นี่แหละครับพระขุนแผนนะครับขุนแผนฝ่ายผมนี่ขุนแผนตรงกลางเนี่ยพระวัยพอไหวไหมพอไหวส่วนท้ายสุดนั้นก็ฝ่ายขุนแผนนะฮะกุมารทองใช่ไหมเนี่ยดูเป็นฝ่ายขุนแผนเหมาะสมไหมเหมาะสมแล้วลองดูทางนี้คนไหนครับน่าจะเป็นพระอภัยนี่พระอภัยนะส่วนคนริมนั้นเป็นอะไรไม่ได้นอกจากสินสมุทรเพราะอะไรเป็นเด็กซึ่งโตกว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับนี่สูงกว่าพระวัยสูงกว่าพระอภัยพระอภัยนี่ไม่กล้าดุเลยนะดุเมื่อไรทุบเมื่อนั้นนะครับส่วนอีกท่านนึงผมไม่กล้าบอกนะว่าท่านเป็นใครนึกกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่แน่ใจว่าคงไม่ใช่นางละเวงคงไม่ใช่นางสุวรรณมาลีนะครับ ให้นึกกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับ ท่านทั้งหลายครับพอเอ่ยถึงขุนแผนนี่เรานึกถึงอะไรนะพอเอ่ยถึงขุนแผนดันไปนึกถึงขุนช้างได้ยังไงล่ะครับนั่นคือคู่ปรับของขุนแผนพอเอ่ยถึงขุนแผนนี่เราต้องนึกถึงชายชาติทหารนักรบสง่างามถือดาบพอเอ่ยถึงพระอภัยนี่เรานึกถึงอะไรครับปีเรานึกถึงความอ่อนแอนเอวบางเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยใครที่เป็นชายเนี่ยนะถ้าสมัยก่อนเกิดนี่เขาเรียกพระอภัยนี่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่เดี๋ยวนี้นะถ้าใครท่าทางเป็นพระอภัยเนี่ยเขาบอกไอ้นี่ประเทืองแน่นอนเนี่ยเพราะอะไรมันเอวบางร่างน้อยมันอ่อนแอนดูสวยเป็นผู้หญิงไม่เหมือนขุนแผนซึ่งชายชาติทหารถ้านึกภาพไม่ออกนึกถึงภาพผมตอนหนุ่มๆไว้ตอนนี้ก็ไปไกลแล้วเลยเหมือนกันนะครับขุนแผนเนี่ยถ้าดูตามประวัติชีวิตแล้วเนี่ยโอ้โหคนสรรเสริญแต่พระอภัยเนี่ยนะครับถ้าเราดูประวัติชีวิตแล้วเนี่ยผมว่าท่านไม่ค่อยสบายใจนะใครเป็นพระอภัยเนี่ยดูนิสัยพระอภัยนะครับซาดิสนะพระอภัยเนี่ยคิดดูสิฮะมีภรรยาแต่ละคนเนี่ยคนเขานินทานะยักยังเอาเลยพระอภัยเนี่ยนะฮะจะอ้างว่าข่มขืนได้ไงอ่ะเพราะอะไรครับถ้าข่มขืนแล้วทำไมถึงมีลูกด้วยกันเหรอเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้นี่พระอภัยซาดิสบางทีบอกให้อภัยได้เพราะว่าเป็นกับยักษ์นี่มันจำเป็นต้องข่มขืนอะไรอีกครับพระอภัยนางเงือกนางเงือกเงือกนะคุณนะไม่รู้เป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะครับนะเห็นไหมฮะไม่เหมือนขุนแผนเนี่ยนะภรรยาแต่ละคนนี่สุภาพสตรีดีๆนี่เองไม่มีไอ้จิตใจซาดิสอย่างนั้นแล้วพระอภัยเนี่ยดูตามดวงชะตาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพูดกันภาษาดีๆนะเขาบอกนารีอุปถัมภ์ก็คิดดูสินะฮะตอนจากบ้านจากเมืองมาแล้วที่ออกจากบ้านจากเมืองมานี่พ่ออะไรนะครับพ่อสั่งให้ไปเรียนวิชาน้อยเนี่ยแทนที่จะไปเอ็นทานแทนที่จะแหมไปสอบราชภัฏแทนที่จะไปเข้ารามดันไปเรียนเป่าปีมานี่เป่าปีมาก็โดนไล่ออกจากเมืองสิครับแล้วใครเอาไปอุปการะเลี้ยงดูครับผีเสื้อสมุทรเอาไปอุปการะเลี้ยงดูแล้วเนรคุณอีกขนาดเขาอุปการะเลี้ยงดูนี่วันหลังนี่ไปเป่าปีให้เขาตายอีกนะจะบอกให้นี่นะฆ่าเมียอะไรพวกนี้นะพวกขออภัยเห็นไหมเป็นจิตใจตาเด็ดไงเสร็จแล้วไงครับหนีออกจากหน้าผ้าภัยมีหนีออกจากผีเสื้อเนี่ยใครพาหนีครับเงือกฝูงหนึ่งไอ้เงือกสองคนผัวเมียแล้วมีลูกสาวนี่พาหนีไปไหนครับพาหนีไปก่อแก้วพิสดารผัวเมียหนีนางยักษ์ไม่ทันเนี่ยผัวเมียเงือกนี่ต้องสังเวยชีวิตไปเพื่อผ้าภัย
นะแล้วก็ตัวเองขี่หลังนางเงือกไปจนถึงไปถึงนั่นแล้วแทนที่จะสำนึกถึงบุญคุณดันเอาเป็นเมียซะอีกนี่แล้วนี่ไข่เราทิ้งอีกเว้ยนะปล่อยนางเงือกท้องอยู่เนี่ยดันขึ้นเรือไปอุสเลนเนี่ยนะน่าไปนะไปหาใครไปหานางสุวรรณมาลีดูสิดูนะฮะแล้วอะไรมีปัญหาชีวิตมั้ยมีสิเพราะอะไรครับอุสเลนก็อยากได้นางสุวรรณมาลีเหมือนกันดีกว่านั่นแล้วก็มาลบนะอุสเลนนี่ชายชาติทหารขอมาลบเลยมาท้าลบเลยแล้วปรากฏว่าไงพระภัยให้นางวาลีลบแทนครับให้นางวารีรบแทนจนกระทั่งอุสเลนตายพออุสเลนตายเนี่ยนะครับมาหลอกนางวารีตายลองคิดดูสิครับว่าพระอภัยนั้นเลวชาติแค่ไหนนะครับใครเป็นลูกพระอภัยเนี่ยเวลาตายไม่กล้าเขียนประวัติพิมพ์แจกเลยนะนะเพราะว่าอะไรครับทรยศในระคุณต่างๆไม่เหมือนกับขุนแผนขุนแผนนี่เป็นชายชาติทหารจงรักภักดีนะครับนี่สังเกตอะไรไหมครับเดี๋ยวนี้นี่ขุนแผนนี่ยังอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอคนเป็นที่สักการะเอ่ยถึงพระขุนแผนนี่พนมมือกันทุกคนเอาคล้องทุกคนเคยเห็นพระอภัยคนมาคล้องคอพระอภัยมั้ยครับเคยเห็นมั้ยครับไม่เคยพระอภัยนี่อยู่ที่ไหนทราบมั้ยโน่นสวนสนระยองนั่งเป่าปีอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครปิดทองเลยสักคนนึงเนี่ยแล้วไม่มีใครเคารพนับถือไม่เหมือนกับคุณแผนวันนี้คนยังสักการะบูชาเห็นไหมฮะนี่เพราะนั้นพวกเรานี่นะครับศึกษาวรรณคดีนี่ดูให้ดีคุณแผนเนี่ยใครสบายดีกว่าพระอภัยแน่นอนเลยผมเชื่อเลยนะคุณถ้าลองให้นะครับถ้าลองให้ดุสิตโพเอแบทโพอะไรต่างๆสำรวจผู้ชายเนี่ยคนต้องอยากเป็นคุณแผนมากกว่าพระอภัยจริงไหมผู้สุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยโตขึ้นเนี่ยถ้าเกิดจำเป็นต้องเลือกเนี่ยระหว่างขุนแผนกับพระอภัยนี่จะเป็นใครครับดีมากนั่นแสดงว่าได้รับความรู้เต็มที่ไปแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่จะพูดต่อจากผมเนี่ยนะฮะอย่าไปฟังนะใครที่จะพูดต่อจากผมเนี่ยบางครั้งนี่เขาพูดนะเพื่อจะมาทำให้เราเนี่ยจากที่ยึดมั่นในความดีความถูกต้องเนี่ยกลายเป็นความเลวแบบท้ายสุดนี่นะครับเห็นไหมขนาดโตวาทียังไม่รู้กติกายังไม่ถึงเวรมึงแซ่แซ่แซ่ไอ้พวกพระอภัยเป็นอย่างนี้มีปีเจ้าแซ่เขาตรงนี้อ๋อครับนะท้ายสุดนี่ฝากรอนบทหนึ่งจะได้เห็นความไม่ค่อยดีของพระอภัยขี้เกียจพระอภัยนี่ขี้เกียจเคยได้ยินไหมเพลงไม่ใช่เพลงเป็นกรอนบทพระภัยมณีมานั่งเป่าปีอยู่กับนางละเวงพระเป่าเสียจนปีอ่อนแล้วพระก็นอนกับนางละเวงนางละเวงสุดแสนแค้นใจหยิบปีพระภัยขึ้นมาเป่าเองนางเป่าเสียจนปีหดแล้วนางก็ตกเป็นเพลงที่เด็ดตอนท้ายนี่เองครับไอ้ตอนหยิบปีมาเป่าเองนี่ผมชอบมากเลยเนี่ยโอ้ทำเอาน้องๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยแต่ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายค้านนี่คงจะเจ็บแค้นอยู่พอสมควรโดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายค้านเมื่อกี้อาจารย์บอกนั่นสินสมุทรนั่นพระอภัยมณีแต่เหลืออยู่คนหนึ่งไม่ใช่นางสุวรรณมาลีไม่ใช่นางละเวงก็หมายถึงว่าอาจารย์สุนีเป็นนางยักษ์สิครับโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับต้องรีบเชิญอาจารย์สุนีสินทูเดชาครับขอบพระคุณพิธีกรค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพดิฉันฟังเสียงแล้วมันหนวกหูนะคนที่มาโต้วาทีแล้วก็บอกว่าคนมาพูดทีหลังอย่าไปฟังเขาก็จะพูดได้เร็วเก๋ทุเล็ดไม่มีหลักโต้วาทีเลยดูไหมพระอภัยมณีไปสมรสกับนางระเวงไอ้กับนางเงือกก็ดีกับนางยักษ์ก็ดีนั่นน่ะวิชาพันธุศาสตร์วิศวกรรมปัจจุบันนี้
สุนทรพูดท่านเก่งขนาดไหนอันบุคคลใดเหยียบย่ำวรรณคดีให้สูญสลายไปอันบุคคลนั้นถือว่าไม่กตัญญูต่อบรรพชนแล้วยิ่งขุนแผนด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเลิศล่าส่งพระราชนิพนธ์นะคะอยากจะเรียนว่ายังไงยังไงพระอภัยก็สบายซาดิสก็ยังสบายวะจะมาบอกมีแต่ปีคุณแผนมีแต่ดาบไอ้คนมีดาบคิดจะรบใครสบายนักเหรอถือดาบอยู่ก็ไม่รู้จะฆ่าใครดีอยากจะฆ่าคนใส่เสื้อสีเหลืองทั้งหนุ่มอ่อนหลังแก่อะไรเงี้ยนะนั้นการที่เป็นพระอภัยมณีเนี่ยนะคะอุปนิสัยอ่อนโยนจึงเรียนตีนักเรียนที่รักทั้งหลายเวลาเราจะเรียนหนังสือเราต้องเรียนตามศักยภาพของเราใช่ไหมลูกถ้าพ่อแม่มาขืนนี่เราไปเรียนอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เรียนไม่ได้พระอภัยมณีท่านเดินไปท่านบอกโอ้ใจพี่นี้รักทางนักเรียนหมายว่าเพลงดนตรีนี้ดีจริงอันดนตรีเป็นที่ประโลมโลกให้ดับโศกสูญหายทั้งชายหญิงอีพวกใจน่าเกลียดไม่มีชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะคนนั้นเหมาะคิดกบฏอับประหลักคนอับประหลักพูดอะไรแล้วลูกเชื่อนี่ลูกลองคิดซิลูกอับประหลักกว่ามะเพราะนั้นลูกก็ต้องไม่เชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นพ่อไพมณีก็บอกอื้อและเวลาเป่าไปในเพลงปีว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ยยังไม่เคยเชยชิดพิสมัยถึงร้อยรถบุปผาสุมาลัยจะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลยจริงไหมสามท่านหรือท่านเป็นต้นความมีปี่อันเป็นวิเศษของท่านนะไม่ใช่ปี่บ้าบ้าบอบอว่าผัดกันเป่ากันนางละเวงหรอกไอ้นั่นมันปี่ทุเรศแล้วก็ปี่ไม่เพาะด้วยลูกรักทั้งหลายอย่าไปฟังนะปีผ้าภัยนี่นะลูกนะปีเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์กลวิธีเป่าเป็นซอฟต์แวร์เห็นป่ะแต่การที่มีมีดมีไม้มีปืนเนี่ยไม่จะเป็นแวร์อะไรสักอันล้วนแต่จะประหัตประหารคนทั้งนั้นน่ะแล้วคนประหัตประหารคนเนี่ยลงชื่อท้ายนะขุนแผนแสนสนิทขุนแผนแสนสถานขุนแผนแสนโกรธยิ่งขุนแผนแสนหน้าทุเลศสามหน้าเงี้ยนะส่วนพระอภัยมณีเนี่ยขึ้นต้นปั๊บก็แหมพระอภัยมณีมีจิตจะรู้จักที่จะโอบอ้อมอารีไม่เป็นไรหรอกนะพี่เป่าไปเขาตายไปก็แล้วไปเท่านั้นเองนะน้องนะอะไรเงี้ยนะสุดสักคนจะไปตามพ่อก็ไม่เห็นเกี่ยวกับใครนี่ขุนแผนก็เอาลูกมาทำเป็นกุมารทองโอ้โหยิ่งน่าเกลียดใหญ่เลยฆ่าลูกทั้งเป็นสุดสักคนไปตามพ่อเนี่ยนะคะน่ารักมากเลยขุนแผนไอ้พระอภัยมณีนะคะยิ่งเก่งใหญ่นะคะมีม้ามังกรเนี่ยเอามังกรเอาม้าเอาพญานาคผสมกันมีตัวเดียวเห็นไหมวิธีสร้างพันธุศาสตร์วิศวกรรมถ้าเราจะบอกว่าคนถ้ามาจะบอกว่าถ้าเราจะมาบอกว่าขุนแผนอ่อนแออย่างงู้นอย่างนี้คนอ่อนแอสบายกว่าคนแข็งแรงนะขอโทษคนแข็งแรงก็ต้องไปรบทัพจับศึกแต่ขุนแผนสบายกว่าขุนแผนนะฮะอุปนิสัยเนี่ยจะขี้ขลาดก็จริงอ่ะแต่ในความขี้ขลาดของท่านของพระอภัยมณีนั้นท่านสุนทรภู่ก็สร้างให้มีความแกร่งอยู่ในหัวใจเหมือนกันแต่ศรีสุวรรณนี่ท่านสร้างให้แกร่งมากกว่าเพื่อเปรียบเทียบกันอย่างพระพอไปเรียนปี่ไปเรียนกระบี่กระบองกลับมาพ่อไล่ขอถามท่านทั้งสามจริงๆหน่อยเถอะเรียนปี่เนี่ยพระอภัยบัดนี้เนี่ยเป็นบรมครูของวิชาดนตรีไหมเป็นไหมแล้วศรีสุวรรณเป็นบรมครูวิชาพละศึกษาใช่ปะเออเอายังไงกับท่านแล้วขุนแผนเป็นบรมครูล่ะ
เป่าเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงเดี๋ยวนี้มีอะไรคาถาเป่าได้ที่ไหนในเรื่องของพระอภัยเนี่ยนะคะท่านเราจะบอกว่าความหวานความเยือกเย็นความสุภาพเนี่ยของพระอภัยเนี่ยเพราะมากเลยถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่ใช่คนซาดิสนะคนซาดิสต้องบอกว่าถึงไปหยิบเอาหวายมาตบเองดิ้นตายแล้วกูจริงจะเอามึงไม่ใช่ขุนแผนคุณแผนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่พระอภัยมณีท่านบอกว่าถึงห้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้นอยู่ในใต้ล่าสุธาธารเนี่ยขอพบผ่านพิศวัตรไม่คลาดค่ะถ้าพี่เป็นถ้ำอำไพก็ใคร่เป็นหงจะได้ลงสิงสู่เป็นคู่สองขอให้สามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปมีตรงไหนบ้างในคุณในพระอภัยมณีไม่มีความไปเราะมีหมดยังมีตอนหนึ่งบอกว่าพระอภัยไปตั้งหลังบรรพตรักษาพลดพรหมจรรย์ด้วยหันษารำพาสาลีวันยุพาภกาคุมโยธาฝรั่งอยู่ทั้งพันฉลาดไหมพระอภัยมณีตัวไม่ต้องรบให้ผู้หญิงรบเก็บส้มแล้วใหญ่มาตอดก่อนตรงนี้นะว่าผู้หญิงรบไปนี่นี่ผิดนะผิดอันนี้ตามเรื่องนะเก็บส้มสูกลูกไม้เปลือกมันมั่งถวายทั้งแสมสามองค์ให้ทรงฉันเป็นป่ากว้างทางเดินเนินอรันไปสามวันจึงถึงวังเมืองลังกาท่านผู้ฟังที่เคารพคะท่านคงไปดูเรือไททานิกกันมาแล้วนะคะเรือไททานิกที่พระอภัยอาศัยอุศเลนนั่งมาวิเศษมากเลยชนน้ำแข็งกี่ก้อนก็ไม่ล่มไททานิกชนสองลูกเสือกล่มนะนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างสิ่งต่างๆในพระอภัยมณีนั้นเนี่ยนะคะสร้างให้พระเอกเป็นผู้สบายไม่ได้สร้างให้พระเอกในเรื่องเป็นคนทรหดอดทนเพราะนั้นการสร้างหนังสือวรรณคดีนี้ต้องเข้าใจถึงแม้ทำไปเรียนมาไม่ตรงตามที่พ่อบอกแล้วพ่อไล่ออกจากวังก็ยังไปได้เพราะมีวิชาอยู่กับตัวกลัวอะไรชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดีทุกคนจำไว้ในพระอภัยมณีนั้นออกมาด้วยสุภาษิตพระอภัยมณีออกมาด้วยคติธรรมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ได้สอนให้เป็นคน เห็นแก่ตัวนะคะสอนให้เป็นคนว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเอาตัวรอดทำได้ดีอย่างลูกสาวเนี่ยเจอคนมันจะมาข่มขืนแล้วเราสามารถหนีไปได้นั่นน่ะถูกต้องไม่ใช่เห็นคนมาข่มขืนแล้วก็บอกว่าแผลดีจริงฉันรอนานแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกอีแรดนะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราอยู่ในภาวะฉุกเฉินเรารักษาตัวได้นั่นแหละคือรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั้นในพระอภัยมณีนั้นเนี่ยนะคะจะเต็มไปด้วยความสุขสบายของพระเอกความสุขสบายนั้นไม่ได้หาว่าไม่มีคติธรรมมีคติธรรมทุกตอนในชีวิตของพระอภัยมณีขอบคุณค่ะเป็นโชคดีของพวกเรานะครับได้ครูทางวรรณคดีมาให้ความรู้โดยเฉพาะนะครับแล้วผมยังใจเย็นๆครับใจเย็นๆดูจะคับอกแค้นใจมากนะครับผมเห็นด้วยมากเลยฟังท่านอาจารย์สุนีแล้วพระอภัยนี่โดยเฉพาะมีภรรยาเนี่ยภรรยาพระอภัยนี่มีชื่อเสียงมากนะครับพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่คนนึงนางยักษ์เห็นไหมภรรยาขุนแผนนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะนางยักษ์นี่ดังขนาดมาโฆษณามิตรทีนเลยจำได้ไหมนี่แสดงว่าต้องยกให้พระอภัยเลยเที่ยวนี้แต่ฝ่ายคุณแผนก็ไม่ยอมคุณดีดอกมะดันครับความรักจักเปรียบได้อันใดท่านเอ่ยสุขเกิดจากจิตใจรักแท้ปีเดือนเลื่อนลอยไปก็แต่ปีนาใหม่แต่ปีแลขุนแผนคงเดิมขอบคุณครับ
ขุนแผนนี่สุดยอดแต่ไหนแต่ไรไม่ว่ากี่ร้อยกี่พันปีขุนแผนต้องเป็นหนึ่งตลอดขุนแผนคือพระเอกตัวจริงครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาโต้วาทีกับยักษ์แก่ๆนะฮะเป็นเพื่อนค่ะยักษ์เก่าๆแก่ๆซึ่งมีคุณวุฒิหน้านับถือหน้าสักการะหน้าเคารพและหน้าบูชาซึ่งยังไงก็ตามก็คือยักษ์แก่ๆเก่าๆซึ่งไม่อยากจะว่าอะไรแกมากมายเพราะแกเป็นยักษ์ที่แก่แล้วนะยักษ์แก่ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะออกจากบ้านมาบนปากเปียกปากแฉะทุกวันต่อไปคือพระอภัยมณีปี่เหี่ยวนะฮะอีกท่านหนึ่งไม่ต้องบอกก็รู้อะก็น่ายิ้มนะฮะมามังกรครับผมพูดคุ้นแผนเนี่ยนะใครอยากเป็นขุนแผนขุนแผนมีดีตรงไหนรู้ไหมขุนแผนลักษณะที่เด่นของขุนแผนคือรูปหล่อนึกหน้าขุนแผนไม่ออกก็มองหน้าดีดอกมะดันในชัดนะก็ปี้มาเลยฮะนี่ขุนแผนจูเนียร์แล้วจะนึกหน้านางพัทรัตน์ไม่ออกก็มองเนี่ยผู้หญิงอาวุโสข้างผมเนี่ยเหมือนเด้เนี่ยแหมน่าจะมีกระบองสักอันนะแล้วอย่านุ่งกระโปรงนะนุ่งผ้ากระจมอกนะแล้วไปยืนอยู่ชายหาดระยองการที่จะเป็นขุนแผนได้หนึ่งต้องหน้าตาดีสองต้องเป็นคนมีวาทศิลป์ใครว่าขุนแผนเจ้าชู้ประตูดินแต่เรื่องเจ้าชู้ไม่จะทำกันง่ายๆนะครับคนที่เจ้าชู้ได้ก็หนึ่งต้องรูปหล่อสองต้องฐานะดีและสิ่งที่ตามมาก็ต้องได้มีเมียเยอะมีเมียเยอะนี่สบายไป8อย่าง10อย่างหลายอย่างร้อยอย่างเราไม่ต้องทำอะไรกินเราไปกินข้าวบ้านเมียมีทีนึงมื้อเย็นกลางคืนนอนกับเมียนี่คืนนึงแหมจะบอกทีน่าเกลียดเช้าไปบ้านนี้สัก5บ้านสัก7บ้านก็ครบ1อาทิตย์เราไม่ต้องทำอะไรกินเราอาศัยเมียแต่กลับมาย้อนดูเมียพระภัยเมียพระภัยใครยักษ์นางเงือกแล้วยักษ์นี่เป็นอะไรที่น่าเกลียดแค่หน้าก็น่าเกลียดอยู่แล้วใหญ่แต่เหม็นยักษ์นี่ตัวเหม็นทั้งใหญ่ทั้งเหม็นนี่นะจะเห็นมากยังไม่พอออกมาหาเมียข้างนอกอยู่ในน้ำนางเงือกเช็คแล้วตัวเป็นปลานะหัวเป็นคนทั้งแฉะทั้งเมือกเลยไม่ไหวแฉะอย่างเดียวก็ขยักขยแยงพอแล้วมีเมือกตามมาด้วยแล้วมีเกล็ดอีกไม่เป็นอะไรที่ไม่มีฟิลลิ่งเลยรถนี่นะซื้อรถญี่ปุ่นสักคันหนึ่งคนไทยบอกแล้วซื้อขุนแผนญี่ปุ่นไหมกันแล้วขุนแผนญี่ปุ่นรถมีไหมรถอะไรนะรถพระอภัยมีไหมไม่มีมีแต่ขุนแผนญี่ปุ่นหรือว่าเรือพระอภัยไม่มีนั่นเรือไททานิคของฝรั่งเขาไม่เกี่ยวพระอภัยได้ไหมอาจารย์ไม่พูดถึงอะไรเมื่อกี้พูดถึงว่าปอปีเขาไม่ฟังกันแล้วสมัยนี้เสียงปีก็ฟังเสียงกีตาร์เสียงอิเล็กโทนคาราโอเกะใครจะมาเป่าปีให้วัยรุ่นนี้ฟังหรือจะฟังเสียงปีพวกเธอฮะฮะพวกเจพวกอะไรนี่มันร้องกับปีเหรอมันร้องกับกีตาร์แล้วมีเลือดเธอแกแล้วยังเก่าอีกด้วยเกิดชาติหน้าชั้นใดขอเป็นขุนแผนตลอดชาติขุนแผนดีที่สุดสวัสดีครับคุณสีดอกมะดันนะครับออกมายืนยันว่าถ้าขุนแผนแล้วต้องหน้าตาหล่อแต่อยากรู้ว่าหล่อเป็นไงให้ดูหน้าพี่ดีโอ้ถ้าพี่ดีหน้าตาหล่อผมก็วินลี่แม็กอินทอสแล้วล่ะครับ
ขอแถมด้วยสักคนนะแต่ผมดูแล้วฝ่ายพระอภัยคงจะนั่งแค้นใจอยู่มากแล้วขอเชิญพระอภัยครับคุณยาอยุธยาครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการและขอบคุณน้องๆที่มานั่งดูด้วยนะครับเราวัยเดียวกันถ้าพูดถึงวัยเดียวกันถึงจะเหมาะแม่โมโหปากค้างมากมาพูดเรื่องขุนแผนมาพูดเรื่องว่าอภัยไอ้กับผมเองนี่เป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดไอ้จะมาพูดภาษาสมัยใหม่คนเราจะพูดอะไรมันต้องมีหลักฐานบอกขุนแผนหรอกเคยเห็นตัวจริงขุนแผนหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยไม่ไหวบอกว่าขุนแผนเนี่ยต้องเป็นคนหล่อต้องเป็นคนมีเมียมากศักยภาพในการเจ้าชู้ต้องเต็มที่คุณดีดอกมาดันเป็นคนอยู่กับผมอยู่ใกล้ชิดกับคุณดีดอกมาดันตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาแม้แต่กางเกงตัวนี้เขาก็ตัดให้ผมก่อนจะออกรายการบอกนุ่งกางเกงของฉันแล้วแกอย่าอําฉันนะฉันอายเขานี่ผมก็เป็นคนในระดับคนพอสมควรดีดอกมาดันเป็นคนลงทุนมากถ้าชอบผู้หญิงคนไหนถ้าจะสวยขนาดนางงามเนี่ยซื้อรถให้เลย1คันดาวให้ก่อนให้ยาวไปเอาขุนแผนญี่ปุ่นคันสีแดงมาที่เด็กมันชอบผมเองเป็นคนไปขับมาให้ให้เด็กที่หน้าแฟดเดี๋ยวให้เด็กมาขึ้นแฟดไปกับฉันก่อนนั้นแล้วแกค่อยให้กุญแจมันพอเด็กลงมาแล้วค่อยให้เด็กได้รถไปคันหายไป7เดือนไอ้ยังตะเวยตามไปทีมันเอารถไปแล้วมันยังไม่เอามาคืนกูเลยบอกเอาแล้วแกจะไม่แกไม่ตามมันล่ะก็เด็กแกไม่ใช่เหรอพอเจอเด็กมีผัวแล้วเอาผัวนั่งรถยิ้มแฉ่งเลยรถดีดอกมาดันรถคุณแผนรถคุณแผนนี่อันนี้เป็นจำเป็นคุณแผนเลยนะไปเห็นว่าเมียน้อยเอาหัวใหม่นั่งรถอ้าวดีแกไม่ยิงมาล่ะกูอภัยให้มันเป็นภาพภัยไปแล้ว อันนี้เป็นการที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าการเป็นคุณแผนดีหรือว่าอภัยดีเราสมมติว่าตอนนี้คุณแผนเนี่ยแหละเป็นต้นฉบับให้พวกที่อยู่ในผ้าเหลืองมั่วกับสีกา ผมพูดต้องมีหลักฐานขุนแผนเป็นสามเณรใช่ไหมแม่แล้วก็ไปรักใครนางวันทองตอนเป็นเณรทีนี้ไอ้พวกรุ่นหลังนี่ก็เอ๊ะรุ่นพี่เอาได้กูก็เอามั่งไอ้พวกอมที่ดินวัดไอ้พวกไม่โอนที่ดินวัดเนี่ยมาจากขุนแผนแต่ถ้าเป็นผ้าอภัยแล้วปล่อยมันเถอะอภัยให้มันเดี๋ยวมันก็ตายเองแหละแต่ถ้าเรามาถึงสมัยนี้ยุคนี้ถ้าเราจะเลือกขุนแผนเป็นนายกรัฐมนตรีกับเราเลือกผ้าอภัยเป็นนายกรัฐมนตรีใครจะดีกว่ากันต้องพระอภัยดีใครพูดคุณแผนออกไปได้ต้องเป็นพระอภัยดีกว่าเพราะอะไรคุณแผนลบอย่างเดียวเพราะการอภัยสมมติว่ายาบ้ามาจากชายแดนคุณแผนเป็นนายกสั่งลบเลยมาจากทางไหนลบทั้งนั้นมาทางนั้นแต่ถ้าเป็นพระอภัยเป็นนายกก็เหมือนคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกตอนนี้ใครจะทำอะไรก็ใจเย็นค่ะตึกจะมาลบทับกับตึกแกก็นั่งเป่าปี่ให้พวกนั้นหลับซะก่อนแล้วแกก็ค่อยเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวจะทำให้เป่าปี่ให้พวกศัตรูล่ะแม้แต่ตอนนี้พวกอำนวยการการค้าโลกยังตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นถ้าเป็นคุณแผนเป็นนายกสั่งลบไปแล้วสั่งลบกับประเทศที่ค้านไปแล้วแต่ถ้าเป็นผ้าภัยเป่าปี่ซะก่อนให้พวกมันหลับซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจับมือมันยกทีหลังก็ได้แล้วพวกเราก็จะได้เป็นผู้กับผู้อำนวยการการค้าโลกผมก็มีหลักฐานว่าเมื่อกี้ท่านหัวหน้าฝ่ายเสนอบอกว่าในคอของคนเนี่ยมีแต่ขุนแผนเพราะว่าขุนแผนดีใครๆก็อยากจะห้อยขุนแผนห้อยเพราะว่าอยากจะมีเมียอยากจะได้เมียแต่ประธานโทษพระอภัยเนี่ยห้อยไม่ได้เพราะว่าองค์ใหญ่เหลือเกินไม่มีใครซื้อทองไปเลี้ยงท่านนะฮะอยู่ที่กลางทะเลที่ระยององค์ใหญ่มากแต่ว่าพระอภัยอยู่ในใจถ้าทุกคนไม่มีการอภัยอยู่ในใจและในโรงเรียนมีเรื่องแน่นอนครูตีนักเรียนก็ให้อภัยครูครูไม่มานักโรงเรียนครูก็ให้อภัยนักเรียนอภัยอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระอภัยอยู่กับเราทุกคนไม่ต้องมาเลี่ยมห้อยคอของอยู่ข้างหน้าไม่ดีจะสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยนะครับเมื่อสมัยดังๆจำได้ไหมเมื่อปีกายนั้นภาวนาพุทโธดังมากประมาณ 3-4 ปีที่แล้วดังมากโอ้ยทายรถบัสเขียนเลยพุทโธ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 พอโดนจับศึกไปปั๊บก็ค่อยรอออกรอออกรอออกอายเขาแล้วตอนนี้เอาอีกแล้วธรรมะชัยโยธรรมะชัยโยกำลังเชียร์กันใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็รอออกอีกแล้วปีหน้าสังโฆจะว่ายังไงเนี่ยพุทโธธรรมโมไปหมดแล้วเหลือสังโฆอีกองผมก็เลยบอกว่าเอาต่อไปไหนวะเนี่ยผมพูดเอาแต่ข้อความนะครับ
ขุนแผนเนี่ยเป็นตัวทำลายทรัพยากรธรณีของชาติจำได้ไหมสมัยหนูๆยังไม่เกิดตอนนั้นมีนางขุนแผนอยู่ขุนแผนผจญภัยขี่ม้าผจญภัยอยู่15ปีตกเย็นมาแต่ง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 ขุนแผนขี่ม้าพระเอกชื่อสมชายครับเป็นพระเอกตั้งหนุ่มยันแก่แล้วเมื่อกี้คุณดีดอกมาดามบอกว่าโอ้โหพระอภัยนี่ไม่เลือกเลยนางยักษ์ใหญ่ก็ใหญ่พระอภัยก็ยังไปได้ยักษ์เป็นเมียเหม็นด้วยว่างั้นสงสัยท่านเคยดมนะฮะอันนี้เป็นการประกาศศักยภาพของพระอภัยว่าใหญ่ขนาดไหนถึงได้เมียเป็นยักษ์คนอื่นไม่กล้าแต่พระอภัยสามารถขยายขนาดได้เมื่อคนเรามีความมีศักยภาพอย่างนั้นก็เราอยากจะลองปลาดูมากว่าปลามันเป็นยังไงย้อนเก็ดแล้วจะแสบหรือเปล่าเราก็ทำมาแล้วเราก็ทำมาแล้วนะครับอันนี้ก็บอกทีนี้ขุนแผนมาถึงขุนแผนมันอยู่กับผีอยู่ก็นางพลายใช่ไหมมีนางพลายมีเป็นนางเอกอยู่คนที่เลี้ยงกุมารทองอยู่ได้เมียเป็นผีคิดดูว่าคุณแผนน่ะลามกกับพระอภัยขนาดไหนผีก็ไม่เว้นและเป็นคนใจแคบมากเวลาตัวเองเนี่ยไปเที่ยวได้เมียทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรแต่วันทองได้ผัวคุณช้างคนเดียวไปผ่าท้องเอาบอกอ้างว่าจะทำกุมารทองช่วยตัวเองนั่นเป็นข้ออ้างถ้าเกิดคนคนทำตามอย่างขุนแผนเมียมีท้องเมื่อไหร่ผ่าท้องแล้วย่างลูกเพื่อจะทำกุมารทองเหมือนสามเณรแอร์เป็นไงเณรแอร์เป็นแต่แค่ไม่ต้องย่างลูกตัวเองก็ต้องฝึกไปแล้วอันนี้เป็นแบบว่าเราให้ท่านภูมิมีเกียรติได้พิจารณาช่างตัวเลยว่าเป็นผ้าภัยดีหรือว่าเป็นขุนแผนดีการเป็นขุนแผนเนี่ยลูกเขาเมียใครก็ไม่เว้นแล้วไม่ได้ใช้ฝีมือไม่ได้ใช้ฝีปากไปจีบผู้หญิงไม่ได้ไปด้วยตัวเองใช้คาถาใช้คาถาป้ายแล้วก็คาถาเคยมีเลยขุนแผนเนี่ยเป็นตัวทำให้หมอเสน่ห์ยาแฝดเกิดขึ้นในประเทศไทยใครอยากได้เมียแขวนขุนแผนใครอยากได้เมียใช้สีพึ่งขุนแผนผมเคยไปเจออาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีไม่ทราบว่าบ้านใครบอกว่าสีพึ่งเนี่ยเป็นสีพึ่งเจ็ดประชาใครเคยโดนผู้หญิงหลอกลวงใช้สีพึ่งนี่ป้ายผู้หญิงป้ายปั๊บเนี่ยรับรองว่ามากราบเท้าขอเป็นเมียเลยอันนี้เป็นตำราขุนแผนขนาดขับรถหนียังนั่งแท็กซี่ตามถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะพาไป109บาทครับใครชอบใครเคยในนี้จะถามว่าใครอกหักมากกว่าคงยังไม่เคยนะยังไม่เคยจีบป้ายผู้หญิงเนี่ยขอให้ป้ายโดนตัวเท่านั้นเองมากราบเท้าขอเป็นเมียเลยแล้วตอนนี้ผมก็มีอยู่ด้วยนะใครจะเอาบอร์ดนะครับเลิกรายการแล้วจะให้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าไปป้ายลูกเขาเมียใครผมได้มาจากสุราษฎร์ผมก็ดีใจเดี๋ยววันนี้จะต้องป้ายใครสักคนหน้าตาดีๆตามห้างสรรพสินค้าป้ายปั๊บมาขอกราบเท้าเป็นเมียเราไปทำอะไรเราก็ไม่ผิดกฎหมายแต่พอจะมาถึงห้างทุกมันนึกได้มาบอกว่าห้ามป้ายลูกเขาและเมียใครเราจะป้ายคนนี้อ้ามันก็ลูกเขาอะอะไรป้ายคนนู้นอ้ามันก็เมียใครก็ไม่รู้ไปป้ายคนเอาลูกเขาอะปรากฏว่าเลยต้องป้ายลูกตัวเองทุกวันนี้ลูกอยู่กับผมครับลูกไม่ไปไหนเลยนั่งยิ้มอยู่กับบ้านนั่งปัญญาอ่อนไม่ไปเรียนหนังสือครับเพราะไอ้สีพึ่งอันนี้ครับฉะนั้นอะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เราอย่าเพิ่งเชื่อว่าแม้พระอภัยจะดีขุนแผนจะดีแต่จริงๆแล้วพระอภัยเนี่ยใจเย็นดีกว่าไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาทุกวันนี้กลอนนี้ยังเป็นอมตะอยู่นะครับน้องๆ นักเรียนที่ยังอายุน้อยน่าจะจำไว้และต่อไปกลอนนี้จะต้องใช้ได้ในชีวิตประจำวันท่านบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถยังไม่คดเหมือนดั่งในน้ำใจคนอันนี้ต้องจำไว้นะครับคนเราอย่าดูหน้าครับต้องดูที่ใจครับสวัสดีครับได้ข้อคิดเยอะนะครับทำให้เราสรุปได้ว่าทั้งพระอภัยทั้งขุนแผนนี่พอๆกันนะขุนแผนนี่ผีก็ไม่เว้นนะพระอภัยนางยักษ์ก็เอาเออพอๆกันแล้วคราวนี้มาดูทางฝ่ายกุมารทองทางฝ่ายขุนแผนอาจารย์สุรวงศ์วัฒนกุลตอนแรกนะฮะผมยังสงสัยว่าเป็นใครเพิ่งทราบว่าเป็นกุมารทองนึกว่าผมจะมาเล่นสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7นะครับเลยรออยู่6คนยังไม่มาเลยนะจริงๆกุมารทองเพราะฉะนั้นอย่าขึ้นมาตอนผมพูดนะเดี๋ยวผมบีบคอตายทั้ง3คนเลยนะครับฤทธิ์กุมารทองแรงเหมือนกันนะเมื่อกี้พี่ยาวมาใส่บอกพี่ดีโอ้โหลงทุนไปจีบสาวเอ้าคนเราจีบคนก็ต้องลงทุนสิครับไม่ใช่พี่ยาวนะฟัดเมียชาวบ้านก็ฟรีนี่
ไม่ลงทุนเลยนะครับขออภัยเชิญไปนั่งไปนั่งเลยไปนั่งเลยลอกใครลอกมันถามคำเดียวได้ครับไอ้ที่ว่าจีบลงทุนหรือจีบไม่ลงทุนอีกมีเมียหรือยังครับอ๋อผมนี่ก็รอดูประสบการณ์จากรุ่นพี่ก่อนนะฮะเหตุที่ผมยังไม่มีเมียนี่มีเหตุผลนะครับผมอายุ45ก็บอกผู้ชายนี่แปลกนะครับจะได้เมียเช่น72ได้เมีย27เออ32ได้เมีย23ผมเนี่ย45ไม่ได้เมีย54นะครับคิดมากเหมือนกันนะครับเลยยังไม่มีเลยนะนี่ต้องบอกพี่ยาวให้ทราบเลยนะและที่บอกว่าดูซินั่นน่ะเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระไปยุ่งกับศรีกาไม่ใช่ตอนนั้นน่ะเป็นพลายแก้วบวชเนนก่อนจะไปฟัดสาวน่ะศึกก่อนครับไม่เคยเป็นตัวอย่างที่เลวร้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่านให้ดีๆผมเห็นว่าหน้าทีมฝ่ายค้านไปเอาหนังสือวรรณคดีมานั่งอ่านอยู่ก่อนขึ้นมาพูดเนี่ยนะครับไปเปิดดูซะก่อนเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าอะไรนะคุณแผนเป็นต้นเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายขอโทษพระอภัยนั่นน่ะเป็นต้นเหตุเลยนะครับตอนที่ไปเป็นผัวของนางยักษ์เนี่ยรู้ไหมทำมาหากินอะไรครับเป็นคนคุมเรือกระตักหาปลานะปลาเปลือหายเกลี้ยงทั้งทะเลเลยนะครับงั้นแกเนี่ยแล้วที่บอกอะไรน้ำเหม็นนี่ดมแล้วสิไม่ต้องดมแล้วครับกลิ่นทวนลมมาเลยครับกลิ่นแรงมากเลยนะครับแล้วเมื่อกี้กลิ่นของฝ่ายค้านนี่ลอยเข้าจมูกของฝ่ายเสนอกลิ่นรักท้ายสุดไม่มีผิดเลยนะครับนะฮะดังนั้นเตรียมเสียงโตไว้ดีๆกันแล้วกันตอนที่อาจารย์สุขุมหัวหน้าผมขึ้นมาพูดนะครับบอกดูทางนี้สิใครในวันนั้นทีมประการบอกเลยแม่มึงแต่เสียงไม่เข้าใหม่นะผมดีเลยบอกแม่มึงนี่ตั้งแต่ผมรู้จักอาจารย์สุขุมมาเพิ่งทราบนะครับว่าคุณพ่ออาจารย์สุขุมมีเมียสองคนนะครับจริงๆมีคนเดียวนะครับถ้าแม่มึงยังก็แสดงว่าต้องเป็นเมียของคุณพ่ออาจารย์สุขุมด้วยสิครับซึ่งก็จริงไม่ใช่นะฮะเป็นเพียงแค่สัพพยอกันเฉยๆเท่านั้นเองและขึ้นมามองหน้าอาจารย์สุขุมว่าที่ผมบอกทุเรศทุเรศยังดีครับของอาจารย์สุนีทุเรียนเพราะทุเรียนก็ห้ามขึ้นเครื่องบินห้ามเข้าโรงแรมเลยนะครับไปที่รังเกียจทั่วแว่นแผ่นเลยนะครับทุเรศนี่ขึ้นเครื่องบินได้นะครับอย่าทำให้เราเล่นเลยนะครับเล่นของเรานี่ต้องดูคนอื่นบ้างนางยักษ์คือใครครับนางยักษ์คือยักษ์ตัวเมียที่ถูกพระอภัยลักหลับตอนเมาครับไม่งั้นต้องเป็นนางสาวยักษ์ใช่ไหมนี่เป็นนางยักษ์ไงนะครับบุคลิกจะมีท่าทีเกลี้ยกล่อมผู้จาวห้าวน่าตกใจเช่นไอ้เปรตทุเรศเนี่ยครับลักษณะนางยักษ์นี่นะครับแต่ตัวเมียนะครับพระภัยมณีเนี่ยชื่อสั้นๆว่าพระอภัยพระอภัยตั้งแต่ไปได้นางยักษ์นะครับเลยก็เป็นพระภัยมณีทำไมรู้ไหมเพราะนางยักษ์เลือกกัดนะเพราะพระภัยเดินมาแล้วบอกมานี่มานี่มานี่เลยเป็นพระภัยมณีเลยนะครับนะฮะเพราะนอกจากลงตะข้อลงเอาหวาดเป็นระยะระยะท่านแต่เดิมมันจะมีพระภัยมณีนะพระภัยเฉยๆนะฮะตู้สิได้ใครไม่ได้ไปได้นางยักษ์นะทีมเรานี่ภูมิใจครับที่เหรียญของขุนของขุนแผนนะครับไปที่ไหนในศักดิ์สิทธิ์ยักษ์มันมีเหมือนกันครับท่านอาจารย์สุขุมครับไปแปะไว้แถวสามแยกสี่แยกกันสิบล้อเนี่ยนะครับเพราะตกใจกลัวเนี่ยนะครับห่วงจงห่วงจุ้ยบอกว่าตัวเอกเนี่ยสังเกตไหมเขียนให้สบายโดยเฉพาะพระภัยนี่ใช่นะวันวันสบายนั่งเป่าแต่ปีนี่แหละครับเป็นต้นเหตุของ IMF ครับฮะเขาไม่สบายรู้จักทำอาหารกินไม่เคยรับผิดชอบบ้านเมืองอะไรเลยนะครับท่านทราบไหมพระภัยเป็นชาวอะไรเป็นชาวญี่ปุ่นครับทำไมรู้ไหมฮะเพราะแกงาบปลาดิบครับงาบหนังเงือกถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นเพราะแกกินปลาดิบนะครับถ้าไม่เว้นแม้กระทั่งปลาดิบนะครับปลาเปลือกดิบพระเรียกเลยนะครับเป็นพระภัยในกลุ่มตอนไหนรู้ไหมครับน้องตอนที่พระภัยไปช้อปปิ้งตามห้างเนี่ยนะครับโอ้โหต้องหายกทรงให้กับเมียไม่มีครับครับใหญ่สุดใน XL นี่ใหญ่สุดแต่นางยักษ์นี่ต้องโคตร XL ครับเดินหาทั้งห้างไม่เจอเลยนะครับมึนเลยนะครับแล้วกลับไปนี่นะถ้าไม่เจอเลยโดนเมียด่าอย่างนี้มานี่มานี่นะครับแล้วมันจะไม่เครียดยังไงครับมันก็ต้องเครียดนักเป็นพระภัยมันจะสบายใจตรงไหนผมไม่เข้าใจเหมือนกันหัวหน้าฝ่ายค้านบอกว่าเป็นพระภัยในโอบอ้อมอารีเอาแต่ครับขอให้โอบและอ้อมแต่อารีนะครับอย่ามาโอบและอ้อมอาจารย์ชูนีกันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าท่านจะยอมหรือไม่นะครับผมไม่ยอมพระภัยเหมือนกันนะครับเมื่อกี้บอกว่าคุณแผนเป็นบรมครูที่นั่นที่นี่ขอโทษพระอภัยเป็นบรมครูเรื่องอะไรรู้ไหมเป็นบรมครูประสูติสัตว์ดูสิขนาดลูกของแกขี่ม้ามังกรมังกรได้เสียกับม้าส่วนพ่อแกนี่ได้เสียกับเงือกใช่ไหมเป็นบรมครูประสูติสัตว์นะครับถ้าตัวหน้าเกลียดไม่เลือกไฟร่ำเลยเนี่ยนะครับพระอภัยจะเป็นคนที่มีจิตใจวิปริตครับตรงไหนน้องไหมน้องรู้ไหมเป็นคนชอบรูครับยิ่งถ้าหลายรูนี่จะชอบมาก
ดีไงครับนี่แสดงคิดชั่วร้ายแน่นอนนะครับนะก็คิดชั่วร้ายชั่วร้ายเหมือนคนพูดนะครับนั่งเป่าแต่ตีวันวันไม่ทำอะไรครับคือคนชอบรูแล้วอำมหิตขนาดไหนเป่าสังหารเมียตัวเองคิดดูสิใช่ไหมถามจริงๆก็เกิดใครฆ่าได้พระภัยเป็นผัวแล้วมาเป่าสังหารตัวเองนี่ชอบไหมนี่ยังมาเชื่อชมอยู่ได้ว่าเป็นคนดีคุณแผนเนี่ยนะครับเป็นคนที่วิเศษครับสนองรอนก็ได้น้องเคยเดินออกจากบ้านครับลืมกุญแจไว้ในบ้านเคยไหมไม่เคยเคยใช่ไหมถ้ารู้จักคุณแผนตั้งสะโดดเลยครับเข้าก็ได้เลยนะครับไม่ต้องเครียดมากเลยนะหายตัวหอกหนังเหนียวนี่นะเล่นยากเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อกี้หัวหน้าฝ่ายค้านบอกว่าคุณแผนเนี่ยถือแต่ดาบถือแต่ดาบไม่ดีผมอยากจะฝากบอกนะครับถ้าสำนักพุทธไทยสวรรค์ได้ดูวีดิทัศน์ชุดนี้นะครับโปรดทราบว่าคนที่ประณามคนถือดาบคือหัวหน้าฝ่ายค้านอาจารย์สุนีเจอที่ไหนสำนักพุทธไทยสวรรค์ไม่ต้องเลี้ยงฟันเลยครับโทษฐานประณามคนถือดาบเลยนะครับถือดาบอยู่ตรงไหนนะครับเป็นนักรบเพื่อชาติอย่าลืมนะครับนักรบในเวลาผู้ป้องกันชาติมันปลื้มครับมันภูมิใจถ้าเกิดทหารไม่ดีเนี่ยก็ต้องถามหัวหน้าฝ่ายค้านว่าและแฟนหัวหน้าฝ่ายค้านก็เป็นทหารไม่ใช่หรือแล้วผิดตรงไหนนะครับการเป็นทหารเพื่อชาติใช่ไหมฮะก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนะครับดังนั้นเชื่อนะครับคุณแผนเนี่ยจะเก็บความภูมิใจความปลื้มมากกว่าพระอภัยที่ดีแต่เอาสนุกสบายครับขอบคุณครับตัวแทนของประมาณทองนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ดูผมบอกโอ้มาสะดุดอยู่นิดนึงครับว่าพระอภัยชอบรูถ้าชอบจริงๆแล้วพระอภัยอยู่ในยุคนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนักสนุกเกอร์นะครับคอยเอาลูกลงรูแข่งกับต้องสิบชอยนะอาจจะได้นะครับหรือไม่ก็เป็นนักกอล์ฟตีกอล์ฟไปเลยนะนั่งเหนื่อยท่านครับนั่งครับผมแทนใจอยู่นานแล้วเป็นตัวแทนพระอภัยมณีอาจารย์พนมปีเจริญผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านและที่นี่ก่อนอื่นผมขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนนะครับสำหรับผู้ดำเนินรายการที่สงสัยว่าน้องๆเนี่ยเรียนพระอภัยมณีกับขุนแผนเนี่ยตอนไหนเขาเรียนกันตอนกลางวันครับเพราะโรงเรียนเข้า 8:30 เลิกตอน 3:30 ไม่มีใครเขาเรียนตอนกลางคืนครับเพราะอันนี้เป็นเด็กภาคกลางวันครับไม่ใช่ภาคค่ำประการที่2ผมขอทำความเข้าใจกับทีมที่เป็นฝ่ายขุนแผนแม่ชื่นชมยินดีกับคุณดีดอกมาดันและเกินว่าเป็นขุนแผนปี2000คุณดีเนี่ยนะเป็นขุนแผนปี2000แต่ท่านทราบนะครับถูกเมียหลวงไล่ฟันตั้งแต่ปี20เนี่ย เพราะว่าไอ้นิสัยเจ้าชู้หนวดกระดิกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อวดตัวเองว่าเป็นขุนแผนแล้วถ้าขุนแผนหล่อขนาดนี้เนี่ยผมว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ได้เขียนขึ้นมาหรอกครับบอกว่าเป็นขุนนี่คือตำแหน่งที่ใหญ่นะครับพี่ดีนี่ไม่ได้เป็นขุนนะครับอย่างดีก็เป็นแค่โคนแค่เรือหรือพวกเม็ดอะไรพวกนี้บนกระดานมากกว่านะฮะอาจารย์สุขุมครับมาบอกว่าพระภัยสาดิตได้เมียยักษ์ได้เมียเงือกอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งอาจารย์ครับมันต้องลองของแปลกกันบ้าง คืออันนี้พี่ยาบอกมาครับบอกว่าชอบของแปลกครับผมก็มาเรียนให้ทราบแต่ที่ผมพยายามอยากจะอธิบายก็คือบอกว่าพระภัยเนี่ยนะครับใจร้ายซาดิสใช้ปีเนี่ยเป่าจนกระทั่งนางยักษ์เนี่ยตรอมใจตายทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยผมเรียนนี้ครับอาจารย์ครับที่ต้องใช้ปีเป่าให้นางยักษ์ตายในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเพราะตอนนั้นยังไม่มี M16 ครับเลยต้องใช้ปีครับแม่ผมก็พยายามหาอยู่เหมือนกันอาจารย์สุรวงศ์ครับแม้อดไม่ได้ขึ้นมาเป็นกุมารทองบอกว่าขุนแผนเนี่ยโอ้โหเหลือเฟือครับในชีวิตนั้นมีเวทมนต์ในการสะดอกกลอนเพราะนั้นในขณะนี้มีพวกของโบราณหายตามวัดพระเก่าหายตามอาคารบ้านเรือนเนี่ยครับกลุ่มขุนแผนเนี่ยนะครับสะดอกกลอนเข้าไปขโมยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนท่านผู้ชมครับหัวข้อในวันนี้เป็นขุนแผนกับพระอภัยใครสบายกว่ากันเราดูตามเนื้อหาเลยครับดูตามข้อเท็จจริงขุนแผนต้องผจญภัยต้องไปฝึกอาวุธต้องไปออกรบต้องไปซ้อมขี่ม้านะนี่ไม่ฝึกไม่ได้นะครับตกมาขาเดี่ยวเสียอาวุธหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกปรือครับเหนื่อยยากลำบากแสนเข็ญกว่าจะได้เป็นทหารนายกองแต่พระอภัยดีครับสบายครับ
เป่าๆอมๆดูดๆเมื่อยๆก็อมไม่เฉยๆไม่ต้องเป่าก็ได้เผลอหลับไปเองก็มีบางวันซ้อมเป่าเผลอหลับไปเองก็มีสบายครับชีวิตไม่ต้องทำอะไรเหมือนรัฐมนตรีเราในปัจจุบันนี่แหละครับมีความสุขสมัยนี้เขาใช้สมองครับผ้าไทยทันสมัยทันสมัยมากนะครับในสมัยนั้นให้รู้ไว้ก่อนเหมือนกับสอนทางอ้อมว่าให้ใช้สมองไม่ใช้กำลังเพราะนั้นคนในยุคนี้สังเกตไหมครับไปไหนก็มีนิ้วเดียวครับกดคอมพิวเตอร์กด ATM กดเครื่องใช้สารพัดด้วยนิ้วเดียวใช้สมองครับไม่ใช้กำลังนะครับแล้วออกรบสมัยก่อนเนี่ยนะครับขุนแผนสบายใจยังไงครับออกรบต้องห่วงหน้าพะวงหลังเพราะไม่ได้มีขุนแผนคนเดียวในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีขุนช้างด้วยแล้วในเรื่องก็บอกว่าไอ้ขุนช้างเนี่ยตัวร้ายใครเผลอไม่ได้มันจะขโมยเมียเขาแล้วขุนแผนออกไปรบทำไมฮะห่วงข้าศึกก็ห่วงห่วงนางวันทองก็ห่วงจะตายต้องหลายหนนะครับอาจารย์ขุนแผนเนี่ยพอลบอยู่เงื้อจะฟันนึกถึงไอ้ช้างมันเอานางวันทองกูไปเป่าวาเกือบตายหลายทีนะครับดีนะครับก็เรียกสติกลับมาได้นะครับแล้วขุนแผนเนี่ยจอมเจ้าชู้นะครับผมว่าพระอภัยเจ้าชู้แล้วเล่นของแปลกแล้วเนี่ยขุนแผนเนี่ยตัวแสบกว่านะครับแล้วสบายยังไงล่ะครับสมัยก่อนก็ยังไม่มีความเพลียังไม่มีไวอาก้าแล้วมีเมียเป็นแถวลึกเลยพระอภัยนะครับดำเนินชีวิตสบายสบายนะค่อยๆทยอยมาทีละคนเริ่มต้นแต่ยักษ์ก่อนเดี๋ยวก็ตามมานางเงือกนะครับเดี๋ยวก็ตามมาอีกคนสองคนมาเป็นระยะขุนแผนเนี่ยไม่ไหวครับโทรมนะครับไม่ช้าก็ตายนะฮะแล้วเป็นขุนแผนสบายใจสบายยังไงครับผมดูแล้วไม่น่าสบายนะขุนแผนเนี่ยมีเมียนางพรายถามพี่ดีเนี่ยรู้ดีพี่ดีเนี่ยรู้ดีว่าขุนแผนจะสบายได้ยังไงแล้วมีเมียผีพี่ดีรู้ดีว่าเมียหลวงเนี่ยลำพังเมียหลวงอย่างเดียวก็น่ากลัวแล้วแล้วเมียผีจะน่ากลัวขนาดไหนเออถ้าวันไหนเนี่ยมันเกิดลืมแปลงร่างสวยขึ้นมานะปล่อยสติไปตามยถากรรมแล้วเกิดกลายเป็นผีขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาเจอเมียเป็นผีเนี่ย400ไม่ต้องมีใครผัดนะวิ่งคนเดียวชีวิตมันรันทดนะเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้มันน่ากลัวกว่า10เท่านะครับแล้วที่เขาบอกว่าขุนแผนต้องลำบากยากเข็ญเนี่ยจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะขุนแผนเป็นแค่ปุถุชนธรรมดาแล้วก็ได้ยกย่องขึ้นมานะครับแล้วก็จนกระทั่งเป็นแม่ทัพนายกองแน่นอนล่ะครับมันต้องลำบากแน่นอนไม่มีสบายหรอกครับพวกแม่ทัพนายกองแต่พระอภัยล่ะครับเป็นลูกกษัตริย์ครับนะก็กลับไปเรียนปีก็อย่างที่ว่าเป่าๆมั่งอมๆมั่งดูดๆมั่งเออสบายนะครับชีวิตมันก็ต้องสบายเป็นธรรมดาในชีวิตของพระอภัยแล้วมาดูนะครับขุนแผนเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างเนี่ยทุกยากแสนเข็ญแล้วเรื่องมากสังเกตดูถ้าเราอ่านขุนช้างขุนแผนเนี่ยจะมีเสภาเป็นระยะเป็นระยะนะจะได้เมียแต่ละคนก็ต้องมานั่งขับเสภานะครับบางทีขึ้นมาเอ้ยคนเป่าเข้าในบ้านขึ้นเรือนชาญอย่างคลายมุ่งไปหางไม่หนีมิดชิดใกล้กัลยาได้เห็นหน้าลวนน้องแสนต้องใจสว่างพอดี พ่อแม่หัวเข้าเนี่ยครับออกมาพอดีไม่ทันกินนะไม่ทันกินพระภัยมณีนี่เป่าหลับเรียบร้อยโรงเรียนฮานอยเลยนะฮะไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับเป่าแค่2แป๊บก็ได้แล้วอย่างถ้าถึงจะปล้ำจริงๆเนี่ยพระภัยมณีเหนื่อยตายแล้วเพราะว่านางยักษ์นี่ไม่ได้ปล้ำได้ง่ายๆกำลังมันเยอะเป่า2แป๊บ นะนางมีเสื้อหลับทำอะไรได้หมดเลยใหญ่ขนาดไหนก็เอาอยู่นะเพราะนั้นนี่คือฝีมือของพระอภัยนะครับแล้วไปไหนไม่ลำบากขุนแผนไปไหนต้องขี่ม้าสีหมอกโอ้โหแล้วต้องไปสมัยก่อนก็ไม่มีถนนแต่ยังมาตอยมีโทเวมีทางด่วนมีมอเตอร์เวย์ไม่มีอย่างนี้หรอกครับถนนไม่เรียบอย่างนี้ไปไหนก็ขี่ม้าสีหมอกกระทบไปเรื่อยลำบากครับนะแต่ดูพระอภัยเลยครับอย่างอาจารย์สุนีว่านั่งสำเภามีความสุขนะฮะแล้วนี่พัฒนามาเป็นสำเภาลอยฟ้าเมื่อกี้เห็นไหมพักก็วิ่งผ่านมาเนี่ย
ทันสมัยนะไปทางน้ำไม่ได้มีเฉพาะเรือสำเภาอย่างเดียวมีนางเงือกให้ขี่เป็นเมอร์เมดข้ามทะเลไปได้นะครับไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยเดินไม่เมื่อยก็ขอยืมไอ้ม้ามังกรของลูกชายมาขี่ได้และเหนือสิ่งอื่นใดเดินตรวจเกาะไม่เมื่อยก็ให้นางเงือกเนี่ยไอ้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยนะครับเอาใส่เอวเดินเล่นตามชายหาดมีความสุขไม่ต้องเดินเองนะเพราะนั้นแน่นอนครับผมยืนยันยังไงเป็นพระอภัยก็สบายกว่านะมองด้วยลักษณะของเรื่องนะครับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะของความเป็นจริงผมถึงเลือกเป็นพระอภัยเดี๋ยวต้องขอทำความเข้าใจกับน้องนิดถึงเมื่อกี้ผมถามว่าเรียนพระอภัยกับเรียนขุนช้างขุนแผนตอนไหนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าตอนกลางวันนะครับผมเคยงงมาครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเคยถามนักเรียนพาณิชย์อยากรู้ว่าเรียนภาคเช้าหรือภาคบ่ายถามมาน้องเรียนภาคไหนแกบอกเรียนภาคกลางเออถึงว่าเดินอยู่ในกรุงเทพนะคล้ายกันกับความเข้าใจเดียวกันคราวนี้มาถึงรอบสรุปครับรอบสรุปตามกติกาการโต้วาทีหัวหน้าฝ่ายค้านต้องมาสรุปก่อนครับนั่งคอยอยู่นานแล้วอาจารย์สุนีสินธุเดชะคนเตี้ยๆไม่เคยตายหรือไงมิทราบงั้นจะไล่มาตั้งแต่คนใส่เสื้อเหลืองเรื่อยมาเย็นอภัยทุกอย่างเย็นไม่เห็นมีใครมาเรียกดิฉันว่าทุเรียนพ่อใครตั้งศัพท์คำนี้ทุเรียนเห็นใครไม่ชอบแต่ทุเรียนอะไรวะภาษาไทยไม่ได้ตั้งอย่างนั้นตั้งแต่ทุเรศแล้วทุเรศมันจะขึ้นเครื่องบินได้ไหมถ้ามันติดอยู่กับตัวเราแล้วเรามันไส้ไอ้คนอื่นแล้วมันเราไม่เคยพูดตัวเราเองในส่องกระจกแล้วทุเรศไม่เคยส่องทีไรทำไมเราลืมประกวดขอหาเรื่องตรงพระอภัยมณีสักนิดนะคะจริงๆแล้วทั้งเรื่องทั้งเล่มเลยสบายทั้งคู่แล้วก็แต่ว่าพระอภัยสบายกว่าคำว่ากว่าเนี่ยก็คือมีที่ดีกว่าคือไม่ต้องเหนื่อยกับรบทัพจับศึกไม่ต้องเหนื่อยที่จะเอานางวันทองมีลูกอยู่ในท้องไปตามป่าแล้วก็ต้องคอยหลบหนีหน้าใครต่อใครจนที่สุดรู้สึกตัวได้จึงกลับมามอบตัวอันนี้ก็เป็นตอนที่มปลายเรียนส่วนพระอภัยนะคะบวชเพื่อหาวิธีที่จะให้ใครๆมารู้จักรับมารู้จักดูแลเขาพระอภัยไปตั้งหลังบรรพตรักษาพรตพรหมจรรย์ที่หันษารำพาสลีวันยุภาภกาเขาทิ้งไปแล้วเงื่อนยักษ์อะไรนะอียักษ์มันเอาพระอภัยไปข่มขืนไม่ใช่พระอภัยไปข่มขืนยักษ์ยักษ์อุ้มไปรู้ไหมอียักษ์อุ้มไปแล้วก็ไปข่มขืนเหมือนคุณดีหยิบใครเข้ามาแล้วก็เอามาข่มขืนอย่างนั้นแหละแล้วส่วนนางเงือกน่ะเมือกพูดอะไรน่ะท่านหัวหน้าฝ่ายค้านเงือกเขามีเมือกที่ไหนรู้เหรอเคยเหรออือคุณโยธาฝรั่งคุมโยธาฝรั่งอยู่ทั้งพันเก็บส้มสุกลูกไม้เผือกมันมั่งถวายทั้ง3องค์ให้ทรงฉันก็มีพระภัยและพ่อสุดสาครแล้วก็พ่อศิลสมุทรถวายทั้ง3องค์ให้ทรงฉันเป็นป่ากว้างทางเดินเนินอารันไป3วันจึงถึงวังเมืองลังกาจะไปรบกับเจ้าเมืองลังกาเห็นไหมฮะวิธีจะไปก็สบายไม่ต้องทำอะไรเลยให้ใครเขามาเก็บอะไรต่ออะไรให้ตัวกินเนี่ยเขาก็ฉลาดเฉลียวไม่โง่เหมือนผู้ชายบางคนโง่อยู่จนไม่รู้จักจะมีเมียยังไงเลย
แล้วเขาก็บอกอีกนะคะว่าในสมัยนั้นเอ็นฉันก็ไม่มีเห็นตอนไหนมีห้างสรรพสินค้านั้นในวรรณคดีคือจะเอานางยักษ์ให้เป็นดิฉันให้ได้เห็นอะไรก็ขู่เขาขู่เอาชีวิตกูไม่เคยนะแล้วเขาบอกคนสมัยนี้มันไม่ชอบปีชอบอะไรหรอกมันชอบกีตาร์เพลงคนสมัยนี้มันมีกี่ท่อนกับมันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักเธอแล้วเธอก็รักฉันอีกก็ฉันพูดนี้ฉันก็ไม่รักเธอเพลงพ่อมึงดิก็มีอยู่เพลงโถเอ้ย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 ร้องจนจบก็เลยต้องลงไปถามว่าพ่อใครรันทดมันก็เลยต้องเลิกร้องเนี่ยเพลงดีปีเดี๋ยวนี้เขายังใช้อยู่อย่าสอบด้วยเขาใช้สอบด้วยแล้วมีปีดีกว่ามีเป็นโนรู้ไหมเวลาไปไหนก็คว้าไปอันเดินไปเป็นโนต้องหอบกันไปโอ้ยุ่งยากมันดิฉันเนี่ยค่ะใครคนที่สามเขาจะว่ายังไงดิฉันอภัยหมดเลยนะคะเขาชอบกินทุเรียนค่ะแต่ฉันเห็นดิฉันเขาแล้วดิฉันเห็นเขาแล้วดิฉันทุเรศนางยักษ์ที่ไหนคือดิฉันวะเกรี้ยวกราดอะไรตอนไรนางยักษ์มันใจดีจะตายหงมันจะขอแต่พระอภัยคนเดียวของมันคืนนอกนั้นมันไม่ว่าอะไรเลยโอ้อ่านหนังสือยังไงวะเนี่ยส่วนมาคนที่สองนับมาจากทางโน้นนะฮะยังไม่หมดเวลายังไม่ได้ว่าคนที่หนึ่งเลยอีจากคนนี้ก็รู้ธรรมชาติไปหมดวันทองวันทองรู้จักคุณนั่นดีเงือกยักษ์อะไรคุณรู้ไหมที่คุณได้ไปไว้บ้านน่ะหงอเอาไว้ที่อื่นน่ะรวมไปแล้วเงือกก็มียักษ์ก็มีเปรตก็มีอีใจร้ายก็มีสักวันหนึ่งจะเห็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์คนหนึ่งดิฉันไม่ได้ว่าใครนะคะไม่มีคนชื่อนี้ที่นี่ค่ะนะคะดีตายคอหักอกแหวกส่วนหนึ่งถูกตัดทิ้งวางไว้ข้างๆและยังมีชีวิตอยู่เต้นกระดุบ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 อีกคนมากระทืบซ้ำดีตายตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ไหวอะไรวะขุนแผนเอ้ยขุนแผนขุนแผนนี่นะคะลือชื่อเลยนะแล้วขุนแผนเนี่ยไม่ใช่พระเอกนะถ้าใช่พระเอกหนังสือต้องชื่อขุนแผนขุนช้างหนังสือเล่มนี้ชื่อขุนช้างขุนแผนมันชื่อหน้าต้องเป็นพระเอกประเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งจะขึ้นมาว่าอะไรดิฉันอภัยทุกอย่างค่ะเพราะดิฉันคิดว่าเขาเป็นเด็กกว่าการละลาบละล้วงผู้ใหญ่กว่าเนี่ยนะฮะถือเป็นอัปปมงคลนะฮะแล้วการว่าผู้ใหญ่นั้นน่ะก็ไม่มีเลยในวรรณคดีไทยขอจบว่าขุนแผนสบายใจพระอภัยสบายกว่าโต้กันไปกันมาน่าฟังยิ่งขุนแผนแสนสถานไม่ไหวติ่งพระอภัยนั่งนิ่งด้วยปัญญาทั้งขุนแผนพระอภัยคือพระเอกของบรมเอกกวีไทยใหญ่นักหนาทรงนิพนธ์ทั้งแต่งไว้ให้เรามาทั้งศึกษาทั้งอนุรักษ์สมบัติไทยเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามนั้นฉะไหนทั้งขุนแผนพระอภัยให้เราสบายใจเพราะช่วยกันรักษาไว้สมบัติของไทยให้ยืนยาวขอบพระคุณฟังแล้วเห็นด้วยกับพระอภัยเต็มที่เลยนะครับแต่ขุนแผนว่ายังไงเชิญอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับแน่นอนการเลื่อนเกินผู้ที่อาวุโสกว่านั้นเป็นอัปมงคลแต่บางครั้งคนเราก็ต้องยอมอัปมงคลเพื่อให้พ้นความอุบาทที่โดนผู้อาวุโสล่วงเกินเนี่ยนะครับ
ม่ได้เขียนหรอกครับคิดเอาเองครับก็โทษท่านหัวหน้าฝ่ายเสนอครับจะไม่ให้คนเขาคิดว่าท่านเป็นนางยักษ์ได้ไงท่านเปิดเผยพูดเหมือนกับว่าเป็นยักษ์เองเลยนะรู้ไปหมดว่ายักษ์ไปคิดยังไงนะไม่ได้อะไรต่างๆพวกนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะครับแล้วที่ท่านบอกว่าพรรคพวกของท่านเนี่ยนั่งนิ่งนั่งนิ่งด้วยปัญญาไม่ใช่หรอกครับอ่อนปัญญาอ่อนเลยนั่งนิ่งน้ำลายไหลเยียดกันอยู่นี่นะฮะท่านอาจารย์สุนีนะครับคำหนึ่งก็ทุเลศสองคำก็ทุเลศเปลี่ยนได้บ้างแล้วมั้งครับมันชัดจินละวันหลังก็ฮัจเจฮัจเจบ้างสิครับนะมันจะได้ทันยุคทันสมัยนะครับแล้วเรื่องถือดาบกับถือปีน้องๆถือดาบที่ปลอดภัยกว่านะอย่าถือปีนะครับนะถือดาบนี่ใครจะทำอะไรเรานี่ชูดาบนี่เขาหนีถือปีนี่เขาตีหัวหดเลยนะครับนะนะแล้วก็เรื่องม้ามังกรนี่ก็ไม่ได้วิเศษแค่ไหนหรอกครับเรื่องพระอภัยที่มีม้ามังกรก็เห็นเขาเอาไปติดหน้าซองยาอมโบตันอยู่นั่นนะมันจะไปวิเศษแค่ไหนก็แค่ยาอมนั่นแหละวะนะอาจารย์พานมนี่ผมเพิ่งรู้นิสัยใจคอท่านท่านบอกอะไรนะครับขุนแผนซาดิสใช่ไหมลองผีลองอะไรต่างเนี่ยนะชอบลองนะฮะพระอภัยใช่ไหมชอบลองท่านก็ชอบนะฮะตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงหมาเป็นฝูงเลยนะผมก็ไม่ทราบไปลองอะไรนะครับนะฮะแล้วก็บอกอะไรนะฮะพวกผมนี่ขุนแผนนี่เป็นพวกสะเดาะกลอนพวกขโมยของเก่าอะไรต่างไม่มีทางนะครับพวกผมเข้าวัดนี่สบายเลยไม่มีอะไรพวกนี้นะพวกพระอภัยนี่ถือปีเข้าวัดนี่วัดไล่นะครับนี่นะฮะพวกขอทานในวัดนะครับนะเนี่ยพวกขอทานในวัดนะฮะแล้วก็มาบอกว่าขุนแผนนี่ชีวิตลำบากโอ้โหนะต้องอะไรต้องไปฝึกทหารต้องไปรบต้องไปอะไรกว่าจะได้เป็นประการไม่เหมือนพาไปเนาะนี่ผู้หญิงพาไปพามาไอ้คนพันอย่างนี้แหละครับที่บ้านที่ชาติบ้านเรานี่ไม่เจริญอย่าไปเอาอย่างฮะนะคิดแต่จะนั่งให้คนอุปการะอยู่มันต้องต่อสู้แบบขุนแผนชีวิตมันถึงได้เป็นไรครับพระยากาญจนบุรีในตอนจบเนี่ยตรงนี้น้องๆต้องมาหน้าฮะต้องต่อสู้นะครับต้องสู้กับชีวิตอย่ารอเป่าปีรอให้คนโยนตังให้บ้างนะรอนี่ใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วบอกว่าขุนแผนนี่ไม่ดีโชคร้ายมีขุนช้างประกบขุนช้างขโมยเมียแหมชีวิตจริงผมอยากให้มีขุนช้างเหมือนกันนะครับขโมยไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้หาใหม่ได้นะครับตรงนี้นะฮะเรื่องดีกับเอาไปเป็นเรื่องเดียวแต่สังเกตไหมคุณยาวที่ถูกกำหนดเราเป็นพระอภัยเดี๋ยวเอาเทปมารีเพย์ยืนอย่างนี้ไม่มีแรงพระอภัยก้องแก้งเงี้ยไปไหนก็เกาะอะไรเกาะบาเกาะอะไรนะครับนะฮะขุนแผนนะครับอะไรนะพระอภัยนี่เป็นต้นตำรับวิชาอะไรนะครับกบีกระบองพระศึกษาพระอภัยเป็นต้นตำรับดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับขุนแผนก็ต้นตำรับวิชาไสยศาสตร์หลวงตาจันเนี่ยเข้าใจว่าได้เรียนคาถามาจากขุนแผนเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้นี่มันมีดีไปคนละอย่างมันเป็นมีดีไปคนละแบบนะครับแล้วก็แหมพ่อยาวเอาง่ายๆเลยนะใจอภัยเอาพระอภัยมาใช้ชื่อเป็นใจอภัยเอาถ้าแบบนั้นนะพวกผมไม่ดีกว่าเหรอแผนเป็นคนทำอะไรมีแผนนี่ถ้าบ้านเมืองเราทำอะไรมีแผนมานี่วันนี้จะชิบหายเหรอครับนี่เรามัวแต่ให้อภัยเขาเนี่ยจนกระทั่งอะไรครับชาติบ้านเมืองเราเนี่ยจะย่ำแย่อยู่แล้วหัดวางแผนซะบ้างนะหัดวางแผนซะบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าพวกขุนแผนเนี่ยนะฮะผีก็ไม่มีเว้นทำไมล่ะครับเรื่องพูดพิศวาสใช่ไหมผีน่ารักออกจากตายไปไม่ใช่ผีว่าต้องหมายถึงโกตีมาอะไรหรอใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้นี่มีผีก็ดีใช้แปลงกายได้ทำอะไรต่างๆได้นะครับในส่วนนี้ท่านทั้งหลายครับท่านหัวหน้าเนี่ยท่านบอกว่าพวกผมเนี่ยชนใดไม่มีดนตรีการแล้วท่านก็เอาเพลงมาถึงมวยดินสิ้นฟ้ามันคนละยุคแล้วครับขุนแผนก็ไม่ร้องแล้วกับเพลงพวกนั้นเด็กๆนี่ไม่ฟังเลยนะครับมันต้องอะไรครับจะเป็นอะไรก็ไม่รู้บ้าอันนี้อย่างนี้ขุนแผนมันต้องทันสมัยแบบนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นขุนแผนขุนช้างขุนแผนหรือขุนช้างขุนแผนหรือขุนแผนขุนช้างนะขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีนะเป็นของดีที่บ้านเมืองเราเนี่ยถือว่าเป็นวรรณคดีเพ
พราะนั้นพวกเราศึกษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้คิดจะล่วงเกินทั้งหลายแต่ว่าจะให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในวรรณคดีเนี่ยถ้าเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็พอได้หวังว่าเราอ่านวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นขุนช้างขุนแผนพระอภัยเนี่ยก็หาส่วนดีจากวรรณคดีเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นสร้างชาติบ้านเมืองให้มันดีขึ้นครับขอบคุณครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติครับการโต้วาทีเรื่องพระอภัยกับขุนแผนนั้นว่าใครสบายใจกว่ากันนะถือว่าเป็นแง่มุมหนึ่งในการวิเคราะห์วรรณคดีไทยนะครับทำให้การเรียนวรรณคดีของเราอาจจะสนุกสนานมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดีอันเป็นสมบัติของชาติไทยเรานะครับวิดีโอชุดนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะในแวดวงการศึกษานะครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับใครที่เคยใฝ่ฝันในชีวิตนะครับว่าอยากจะเดินแฟชั่นนะครับก็มาเดินที่นี่ได้นะครับเป็นการเดินแฟชั่นไอแลนด์นะขอขอบคุณบริษัทบุญรอดริเวอรี่จำกัดขอบคุณบริษัทอาหารยอดคุณบริษัทอาหารเสริมแลคตาซอยนะครับแล้วก็น้ำผลไม้มาลีและที่สำคัญครับขอขอบคุณเกจิอาจารย์ในวงการพูดทุกท่านนะครับคณะวิทยากรของพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากครับครับและฝากเป็นข้อคิดสำหรับการโต้วาทีในวันนี้ก็คือรู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับ